ครูว่าต้องถึงมือพี่แก้มบุ๋มเลยมั้งเนี่ยดาสอนคนเป็นไม่รู้สอนไปอันนี้เราจะเป็นอาจารย์คนแรกของเขาเลยเนี่ยโอ้โหฟุกมากเลยไม่ได้จับเมโลเดียนมาก่อนเลยเป็นไงบ้างครับน้องมือคีย์บอร์ดคนใหม่ของเราคุณเลือกใครมาให้หนูเนี่ยมองกระจกเงาเห็นใบหน้าเราอ่ะมาพร้อมมาดูเปี้ยงแรกของพวกเรากันจะเป็นยังไงนะครับผมทีซอนฟามีใครบอกน้องไม่ได้เรื่องของหัวไวใช่ไหมมันขี้เกียจครับผมสวัสดีผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลปฐมอินดี้ปฐมอินดี้คลิปนี้กลับเข้าสู่โหมดชิงชาบทั่วนะครับวันนี้วันที่23ตุลาเป็นช่วงปิดเทอมอยู่นะครับแต่ว่าคุณหมูก็นัดซ้อมเป้าหมายของเราก็คือนัดซ้อม1สัปดาห์ก่อนที่จะเปิดเทอมนะครับโรงเรียนเราเปิดเทอมวันที่1พฤศจิกายน2566นะครับก็เหลืออีกประมาณ1สัปดาห์ซ้อมไป1สัปดาห์แล้วก็มีเด็กๆก็จะมีเวลาพักอีกประมาณนัก 3-4 วันก่อนที่จะเปิดเทอมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะเป็นไงครับสำหรับทีมงานวันนี้ก็ได้นัดซ้อมก่อนที่จะเปิดเทอมแล้วนะครับไอ้ก่อนที่จะปิดเทอมนะครับก่อนกีฬาสีคุณหมูนัดซ้อมเด็กๆแล้วก็พอกีฬาสีเสร็จก็นัดหมายนะครับให้เด็กๆมานะปรากฏว่าวันนี้มาครบครับผมนี่เดี๋ยวจะแนะนำให้ดูทีละคนนะครับแต่ก่อนอื่นมาดูทีมคีย์บอร์ดของเรานะครับทำไมมือคีย์บอร์ดขาสั้นลง ไหวแบบนี้ทีมคีย์บอร์ดเราเปลี่ยนคนนิดหน่อยนะครับนะพอดีน้องฟูนขอถอนตัวไปนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับน้องอาจจะถอดใจหรือว่าน้องอาจจะเจ็บป่วยแล้วก็อีกอย่างเราซ้อมช่วงปิดเทอมด้วยนะครับเหมือนที่ครูหมูพูดบ่อยๆว่าครูหมูไม่อยากได้ลูกครูมาเป็นนักดนตรีประจำเท่าไหร่นะเพราะว่าพวกครูเนี่ยเวลาที่วันหยุดเขาก็จะหยุดก็หายไปเลยนะครับซึ่งงานเราส่วนใหญ่จะเป็นวันหยุดนะครับส่วนใหญ่พวกครูจะว่างแค่ช่วงปิดเทอมแล้วก็จะพาลูกกลับบ้านพาลูกกลับต่างจังหวัดอะไรเงี้ยหลายคนก็เป็นแบบนั้นนะครับน้องฟูนก็กลับบ้านไปยังไม่กลับมาเลยนะครับเห็นมีฝากบอกเพื่อนเลิฟของเขาว่าเป็นไงเพื่อนบอกว่าไงไม่ไหวค่ะครูไม่ไหวหมายถึงว่าเขาแบบเขาเหนื่อยค่ะครูเขาไม่ไหวมันขี้เกียจร่างกายน้องไม่ดีเออนะน้องฟูนขอถอนตัวไปนะครับวันนี้เราก็เลยได้ตากล้องมาครับผมเอาตากล้องมาแม่ที่แรกให้เขามาเป็นตากล้องเออทีนี้ก็เลยโจทย์ของครูหมูก็คืออยากได้ป.4 นะครับเขาก็เป็นป.4 คนเดียวที่ว่างอยู่ตอนนี้นะครับก็เลยลองฝึกดูต้องได้แหละ นะเองต้องฝึกได้เออพี่เขาฝึกเองมาด้วยความยากลำบากวันนี้ก็เป็นอดดนะครับอดดอาจารย์ดาดา อาจารย์แดดเดียวครับผมให้เขาสอนน้องไปนะครับแล้วก็สอนเริ่มจากจากเริ่มต้นเลยนะครับครูว่าต้องถึงมือพี่แก้มบุ๋มเลยมั้งเนี่ยดาสอนคนเป็นไม่หรอกเออสอนไปหัดสอนคนต้องมีแต่ให้เขาสอนเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่ได้ลูกต้องเป็นผู้ให้ด้วยเดี๋ยวมาเช็คสภาพทีมงานของพวกเรากันวันนี้โอปอมานะครับปีนี้โอปอก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่มีคนเบียดมาเป็นนักร้องได้นะครับพี่เกตครับผมพี่เกตนี่ก็อยู่ป.6แล้วแล้วก็ฝั่งนี้มีมือเบสอะไรเบียคนอะไรเยอะแยะหาใส่แจ็คไม่เจอไม่มีสักเส้นเหรอช่างเบียร์มาครับผมนี่มือเบสของเราส่วนมือกีตาร์พี่มีเป็นไงลูกได้ดีดกีตาร์สักทียังช่วงปิดเทอมดีดบ้างหรือดีดทุกวันบะโอ้โหรอดไปเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งกองและเปอร์คัชชั่นนะครับเสียก้าวยังอยู่ครับผมนี่ให้หยุดไป2วันนะเพราะว่าครูหมูทำรีบทำโน้ตอยู่นะครับรีบทำเพลงอยู่ก็เลยให้ก้าวหยุดไป2วันแล้วก็เพิ่งโผล่มาวันนี้นะครับบักเฟสครับผมบักเฟสครูหมูให้เฟสมาคุมข้างหลังนะครับให้เฟสมาเป็นตัวคุมข้างหลังตัวคุมทีมกองให้นะครับเพราะว่าบางทีมันดูไม่ทั่วถึงนะครับนะก็เลยเอาเฟสมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดอมมานะครับผมแม่ไม่พากลับต่างจังหวัดเหรอไม่ได้ไปไหนเลยเฮ้ยไม่ไปครูทำไมเหมือนผมเลยอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ได้มาเล่นด้วยกันเลยไม่รู้แล้วรู้ไหมว่าไอ้ก้าวก็อยู่ก็ไปหาดอมเหมือนกันมาเล่นเกมอ๋อติดเกมว่าไปฝั่งนี้เครื่องเป่าครับพี่มินครับผมนี่ทีมเทรนเนอร์กลับมาแล้วครับพี่แพทครับผมแล้วก็พี่อีฟนะครับปีนี้ทีมเทรนเนอร์ป.6ทั้งหมดเลยนะครับ3คนท้วนนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครูหมูมีสแปร์มีสำรองไว้นะครับมีมุกแล้วก็มีดีมเป็นเด็กป.4กับป.5อยู่นะครับสบายสบายส่วนฝั่งนี้นะครับโอ้โหนี่เจเจจันเจ้ากับหัวหน้าแฮปปี้นะครับผมโอ้โหได้ใช้เครื่องทองเนี่ยไหมน้องมาปีแรกได้ใช้เครื่องทองเลยของพวกเรานี่ลีลากว่าจะได้จับเครื่องทองนี่โอ้โหประมาณ3ปีอะฝึกจนแบบจะจบป.6อยู่แล้ว
ฝั่งนี้มีพี่โน้ตครับผมมีพี่โน้ตแล้วก็โฟกัสนะครับมือทำเป็ดทั้งสองคนนะครับแล้วก็มือทำบนมีเสียปามกับกระถินนะครับเสียปามกับกระถินหมานะครับหมาไม่เกี่ยวกับพวกเราอ๋อไม่ใช่นี่ครับชื่ออะไรวะชื่อจิ๋วค่ะชื่อจิ๋วอ๋อน้องจิ๋วกับน้องจุกนะครับผมจิ๋วกับจุกก็มาช่วยนะก็วันนั้นคุณหมูก็ฝากตอนที่พี่แต่วงจะกลับบ้านมาที่มาออกงานคุณหมูก็ว่าเอ้ยเดี๋ยวใครว่างก็มาช่วยหน่อยแต่ว่าพรุ่งนี้ก็เปิดเรียนแล้วป่ะมะรืนเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวพวกเขาก็เปิดเทอมแล้วค่อยฝึกไปอันนี้หูเราจะเป็นอาจารย์คนแรกของเขาเลยเนี่ยอ๋อแต่ว่าฝนมาจากเมโลเดียนป่ะเลยอยู่ๆก็มาเป่าแซกเลยหูฟุกมากเลยไม่ได้จับเมโลเดียนมาก่อนเลยฮะเลือกน้องสวยเลยแต่ปาดอะไรเองฝึกไปอย่าบ่นหมดค่าสอนเองไปตั้งเท่าไหร่เองต้องถ่ายทอดให้น้องได้ค่าของกินวันละ500กว่าบาทมาเรียนกับแก้มบุ๋มทุกเย็นโอ้แล้วเรียกครูที่ครูพวกคุณไปเซเว่นแล้วที่ผมต้องจ่ายไปแบงค์ม่วงเนี่ยโอเคเดี๋ยวให้เด็กๆได้ฝึกมือทบทวนได้วอร์มเครื่องกันก่อนเดี๋ยวครูหมูไปหาของกินก่อนวันนี้เนื่องจากวันนี้เราไม่รู้ว่าเด็กจะมากี่คนนะครับครูหมูก็เลยไม่ได้สั่งข้าวไว้เดี๋ยวเราก็ใช้สูตรเดิมไปซื้อมาม่ามา ไปซื้อมาม่ามาให้พวกเขาต้มกินนะครับลืมภารกิจของเราวันนี้ก็คือต่อเพลงช้านะครับก่อนที่ต่อเพลงช้าเราต้องมีพระเอกนะครับมีตัวโซโล่ของทีมนะครับก็คือของเราปีนี้เราก็จะใช้โซฟาโนแซกเป็นตัวโซโล่เหมือนเดิมนะครับนะเพราะว่าเราเพิ่งซื้อมาใหม่เราก็เลยใช้แซกโซฟาโนแซกโซโล่คุยกับครูที่สอนเต้นแล้วเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้ดนตรีไทยถึงแม้จะเรามาทีมดนตรีไทยก็ตามหมูก็เลยอ่ะยังไม่ได้ใส่ซาวดนตรีไทยไปก็ใช้โซฟาโนแซกเป็นตัวโซโล่เลยนะครับแต่ปัญหาของเราก็คือยังไม่มีคนเป่าโซฟาโนแซกครับผมมีแต่คนกากครับไม่อยากจะพูดคำนี้เลยโดยเฉพาะหัวหน้าเนี่ยที่อาสามาเป่าโซฟาโนแซกเนี่ยจำเพลงก็ไม่ค่อยได้เสียงก็ไม่ค่อยมีสวยก็ไม่สวยเดี๋ยวจะให้แซคเข้าวอร์มสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ครูหมูก็จะสอบต้องมีสักคน1ใน5คนเนี่ยเป็นตัวเป่าโซฟาโนแซกนะครับเป็นตัวโซโล่ปีที่แล้วเราให้พี่มัดใหม่นะครับมัดใหม่ที่เขาเป่าคลาริเนตอยู่แล้วนะมาเป่าเขาเป่าได้ง่ายเขาเก่งนะครับเดี๋ยวดูปีนี้นะครับโอเคไปหาของกินก่อนครับเป็นไงบ้างครับน้องมือคีย์บอร์ดคนใหม่ของเราคุณเลือกใครมาให้หนูเนี่ยทำไมต้องฝึกได้ว่าน้องมึงจะฝึกไม่กี่นาทีเองตัวเองยอมแพ้เองอ่ะอยากได้คนเก่งมาไม่ได้เราต้องเอาเท่าที่เรามีใช่ไหมเฟสเฟสเขายังไม่บ่นเลยเขาอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้เขายังไม่บ่นเลยอย่ายุ่งตอนนี้ได้เวลากินข้าวนะครับทุกคนได้เวลากินข้าวซึ่งไม่มีข้าวนะครับเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารมาดูเมนูมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับมื้อเที่ยงของเราวันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นครับอาหารญี่ปุ่นราเมงเราอย่าเรียกว่ามาม่าดิถึงมันจะเป็นมาม่าก็เถอะเรียกยังไงให้เป็นญี่ปุ่นรามังครับอันนี้ใส่เครื่องปรุงน้อยใช่ไหมลูกสีเลยซีดๆกับเพื่อนนะครับอันนี้ต้มเสร็จแล้วน้ำเย็นแล้วเพิ่งจะมาใส่ผักครับผมเนี่ยเพิ่งคิดได้ความรู้สึกดีเลยไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะนานๆที่กินนะครับเดี๋ยวจะมีท่านที่เป็นห่วงว่าโอ้ยให้เด็กๆกินมาม่าไม่ดีต่อสุขภาพแม้กระทั่งเรากินน้ำอัดลมเองก็บอกว่าอย่ากินนะสรุปว่ากินอะไรไม่ได้เลยกินไปเถอะนะครับเดี๋ยวก็ตายแล้วชีวิตเนาะได้อะไรกินครับแฮปปี้ได้มาม่าเฮ้ยเรียกยังไงให้เป็นญี่ปุ่นราเมงอ้าวแล้วของคนกินบะหมี่แห้งเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะโอ้สงสัยพรุ่งนี้จะอดละมั้งเนี่ยมีเศษขยะหล่นอยู่เนี่ยอันนึงเนี่ยโอ้พรุ่งนี้ต้องให้ห่อข้าวมาจากบ้านกินเองแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวพี่ไม่มีกินตอนนี้โน้ตเพลงยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็ได้แค่ไกด์มาแต่เป้าหมายเราวันนี้เราจะเล่นอินโทรให้ได้แล้วก็ให้นักร้องร้องได้สักท่อนนึงนะครับแต่ว่านักดนตรีของเราตอนนี้มือใหม่ครับผมอันนี้มือใหม่เอี่ยมอ่องเลยส่วนมือเก่านี่ก็ยังงงอยู่เลยนะครับเล่นไม่ถูกนะครับงงตึ๊บเลยต้องหัดให้ได้ทีมที่รออยู่ก็เครื่องเป่านะครับเครื่องเป่าแล้วก็ตัวโซโล่เดี๋ยวให้เฟสมาโซโล่ก่อนเพราะว่าเพลงนี้ยังไม่ได้ใช้อยากให้ดอมมาเล่นในเปอร์คัชชันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาตัวเปอร์คัชชันมาใส่อีกสักคนนึงแต่เอาเป็นผู้ชายแล้วกันเพราะว่าวันนี้มีผู้ชายไม่กี่คนเมื่อเช้านับผู้ชายได้กี่คนวะ4 5คน1 2 3 4 5เดี๋ยวจะเอาเปอร์คัชชันที่เป็นผู้ชายมาเสริมอีกนะครับตอนนี้เฟสน่าจะเป็นคนเดียวที่มูฟได้นะเพราะว่าทีมนี้มูฟไม่ได้เลยถ้าออกมานี่มีผลก่อวงแน่นอนนะครับเพราะนั้นให้เฟสออกมาจากเปอร์คัชชันก่อนแล้วก็เล่นโซโล่ไปนะเพราะว่าเฟสเล่นได้นะครับวันนี้จะเล่นให้ได้อินโทรแล้วก็
ใส่เนื้อร้องลงไปอีกนิดหน่อยนะครับครูหมูก็ต่อสอนเด็กๆเรียบร้อยแล้วเหลือให้เด็กๆเล่นได้แล้วก็เล่นรวมวงนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเพลงที่เราใช้ประกวดปีนี้ก็จะเป็นฝนซาฟ้าใสนะครับทุกคนมองกระจกเงาเห็นใบหน้าเราเอาลูกเอื้อนไงลูกเอื้อนลูกเอื้อนใจสะอื้นเดี๋ยวรอดูส่วนท่านที่ลุ้นว่าจะได้ฟังเต็มเพลงเมื่อไหร่ต้องบอกว่าถ้าท่านที่ติดตามชิงฉาบทัวร์มาเรื่อยท่านจะเห็นว่าไม่เคยได้ฟังเต็มเพลงสักทีนะครับนะเพราะว่าติดลิขสิทธิ์ครับผมบอกตรงๆเลยนะแล้วก็ฟังเยอะไม่ได้ด้วยนะเราจะเล่นเล่นยาวๆได้แค่เต็มที่ก็ท่อนละ15วินาทีแค่นั้นนะครับได้แค่นั้นจริงๆนะใน1ฤดูกาลจะมีแค่คลิปเดียวที่คุณหมูลองปล่อยยาวๆดูจะอยากรู้ว่ามันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าหลังจากนั้นก็จะไม่ปล่อยยาวแล้วนะเพราะว่ามันจะติดลิขสิทธิ์นะครับเราไม่โอเคที่ว่าคลิปเราติดลิขสิทธิ์นะครับนะเพราะว่ามันจะฟ้องนะมันเห็นแล้วมันไม่สบายใจนะครับมันอาจจะมีผลต่ออนาคตได้นะครับนะที่สำคัญมีผลต่อรายได้ครับผมรายได้คลิปละประมาณ150บาทของเราวันนี้หมดค่ามาม่าไปแล้ว 1,500 โอ้ชีวิตหมดค่ามาม่าไปแล้ว 1,500 นะหวังว่าคลิปนี้คงได้สักคืนมาสัก170บาทแล้วกันเอาคืนแค่นี้พออ่ะมาพร้อมมาดูเปี้ยงแรกของพวกเรากันจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้สดๆเลยเร็วๆนะครับเร็วๆไม่มีการซ้อมให้เก่งก่อนค่อยนำเสนอนะเอาแบบทิ้งฉาบทัวร์มั่วๆซั่วๆไปกระหลัวแบนไปเลยนะครับอ่ะมากลวิทย์นับมา1 2 3ติ๊ง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 ไปพามไม่ได้ไปลอกคอร์ดจากไอ้นี่มาห้องมันจะมีห้องบอกของเขาจะมีคอร์ดนู่นคอร์ดนี้อยู่นะจากกีตาร์เด็ดไอ้มีมาบอกมองกระจกโดทีโดสามทีมองกระจกที่เราเล่นตรงไหนเราเล่นตรงนี้มองกระจกโดทีโดสามสี่หยุดมีฟ้าซ้อนมีแหละฟ้าและซ้อนสองสามมาจากไหนนี่ไงที่ซ้อนฟ้ามีขี้ริ้วขี้เลฟ้าซ้อนสองสามที่ซ้อนฟ้ามีใครบอกน้องไม่ได้เรื่องว่าหัวไวใช่ไหม มันขี้เกียจไม่อยากสอนเราไงมันจะให้คนอื่นสอนอย่างนี้น้องไม่เก่งน้องหัวไวจะตายสอนแป๊บเดียวก็ได้แหละมองสามสี่มองกระจกเงาเพี้ยนมองกระจกเงามองกระจกเงาสามสี่มองกระจกเงาเห็นใบหน้าเราอันนี้ให้จดคอร์ดได้ทุกคนกูไม่ได้จดคอร์ดให้ก็คือทำคอร์ดไม่ทันเอาง่ายทำโน้ตไม่ทันกูก็เลยมาทำกันหน้างานนี่แหละวันนี้ก็เลยช้านิดนึงพรุ่งนี้น่าจะเร็วขึ้นนะกูหมูนั่งทำโน้ตมา2สัปดาห์เต็มๆก็คือก่อนหน้านี้ก็ทำนะก่อนหน้านี้ก็ทำแต่ว่าช่วงที่เราเร่งจริงๆอ่ะเร่งแบบหามรุ่งหามค่ำเลยทั้งวันทั้งคืนก็เลย2สัปดาห์เต็มนะเนื่องจากไม่ใช่คนเก่งอะไรนะก็เราก็ลองผิดลองถูกมั่วมาที่มีปัญหาบ่อยๆก็จะเป็นโปรแกรมที่เราทำมากกว่านะครับเป็นโปรแกรม Cubase หนูทำผ่าน Cubase นะครับคือเบรกก็จะแฮงบ้างเนื่องจากคอมเรามันก็ไม่คอมก็10ปีแล้วมีอาการเออร์เลอร์บ้างงอแงบ้างเนี่ยพอเกิดปัญหาโน่นนี่นั่นก็แก้ยังไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยมันก็เลยช้าถ้าที่หางลูกหางค่ำมาก็ประมาณสัก2สัปดาห์แต่ว่าแบบอดหลับอดนอนเลยคือ3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่ได้หลับได้นอนเลยทำจนโทษทำจนหลับคาที่ไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาทำต่อกลัวไม่ทันสรุปก็ไม่ทันจริงๆเลยใกล้หมดเวลาแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เป้าหมายของเราก็คือให้นักร้องได้ร้องจบท่อนหนึ่งนะครับป่ะพวกเราเดค่อยเบาลงมันคือเพลงหวานถ้าเล่นไวบาโต้เล่นกลับบ้านไปหัดนะต้องเล่นนะกูไม่ได้บอกว่าที่พยายามเล่นนะลูกต้องเล่นโอ้โหบาดาดาดาต้องเล่นเกิดกินน้ำตาก
ำกืนกินน้ำตาแต่แดแดแดขี้ริ้วขี้เลไม่เรียบเลโซบาเลโซบาแต่แดแดปามปามปามอยากมีผิวขาวอยากมีผิวขาวเหมือนกันแดแดใครขึ้นก่อนพอนับ1 2ซึมค่อยๆซึมไม่ใช่ก็รัวได้ฟังรถคือมันไม่ได้หักเดี๋ยวเสียเวลาอีกงั้นเล่นเล่นไอ้ระฆังลาไปพอนับ1 2เงาอ่ะมีพี่ประกาศทั้ง2คนไม่เล่นไม่ได้เอาหัวมุดใต้ถุนกองไฟ1 2ป่ะถึงขนาดนี้อ่ะโอเคถือว่าโปรยหัวไว้ดีเนาะพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับกลับไปฟังเพลงมาเดี๋ยวครูจะถามนะพรุ่งนี้สอบเนื้อร้องสอบโดยการถ้าครูร้องไปแล้วต่อถ้าเองต่อไม่ได้วิดพื้น50สมมติกูอยากมีผิวขาวเหมือนงาวิดพื้น50อยากมีผิวขาวเหมือนงาเอ้าให้กันบ้านไงอันนี้สมมติอยากมีผิวขาวเหมือนงาเห็นไหนดำปิดปีต้องร้องได้ถ้าเกิดไปฟังมาก็ต้องมีนึกได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ฟังมาเลยก็มันจะงงตึ๊บเลยไม่รู้อะไรเลยการบ้านนะเจอกันพรุ่งนี้ครับหัวหน้าบอกอันนี้ทั้งหมดตามความคารวะขอบคุณค่ะเก็บเครื่องให้ดีเก็บให้เรียบร้อยโอเคสำหรับการซ้อมวันนี้ของเราก็ถือว่าสำเร็จนะครับได้ต่อหัวขึ้นหัวเพลงไว้สักนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้มีซ้อมต่อนะครับซ้อมต่ออีก4วันรวดเลยสัปดาห์นี้ก่อนเปิดเทอมนะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กำลังจะส่งขนมมาให้พวกเรานะครับผมเลี้ยงอาหารกลางวันก็ได้เลี้ยงมาม่าก็ได้นะครับหรือสั่งKFCมาก็ได้นะครับก็ไม่ได้อยากกินไม่ได้ชอบกินเท่าไหร่นะแต่ถ้าได้ก็เป็นไงแต่ถ้าได้ก็ดีค่ะได้ก็ดี ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบายอะไรนะอยากกินอะไรนะKFCไม่ใช่หมูกระทะนะ หมูกระทะนี่เสียเวลาเลยนะไม่ได้หมูท่าหูนั่งกินเสียเวลาอีกวันนี้แค่กินมาม่าหมดไปชั่วโมงนึงหมูกระทะไม่3ชั่วโมงเลยเหรอเอาเลยต่อโอ้ยน้องคือน้องเขาใจสู้ไงน้องใจสู้มากๆเห็นมั้ยเล่นแป๊บเดียวได้เลยเนี่ยเล่น2มือได้ด้วยเห็นมั้ยไม่ต้องหวังปีหน้าเล่นแทนพี่ดาอาทิตย์หน้าเล่นแทนพี่ดาได้ทุกอย่างเล่นแม้เล่นแต่วงแทนพี่ดาได้เลยจบแล้วหนูก็พี่ดาไม่ต้องมาเลยพี่ดาซ้อม3เดือนหนูซ้อมแค่3วันอืม